พบกับเบนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบนจะมารีวิวดิสนีย์คอลเลกชันนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เบนไม่เคยรีวิวมาก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยเบนได้มีการรีวิวแยกเป็นส่วนๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลูหมีพูแอนด์เฟรนนะคะหรือว่ามิกกี้แอนด์เฟรนแล้วก็จะมีดิสนีย์พรินเซสคอลเลกชันนะคะที่เบสได้ทำการแยกเป็นส่วนๆให้ทีนี้เนี่ยที่ตอนแรกเบสยังไม่ได้รวมเป็นคอลเลกชันดิสนีย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่เบสนำมารีวิวเนี่ยมันกระจายไปทั่วห้องนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางก็จะอยู่ส่วนเครื่องสำอางเครื่องเขียนจะอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ของอื่นๆเบตเตอร์เลตเนี่ยมันจะค่อนข้างกระจายทำให้เบสไม่สามารถที่จะรวบรวมได้ครบจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบสก็ได้ทำการรวบรวมมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของเบสนั่นคือเครื่องเขียนนะคะมีแน่นอนรอบนี้แล้วก็จะมีเครื่องสำอางมีอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเอาเท่าที่เบสสามารถที่จะหยิบมารีวิวได้ส่วนที่มารีวิวไม่ได้จริงๆคืออะไรคือจะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็ถุงผ้าของพวกหมีพูหรือว่ามิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้ที่แบบว่าเบสเคยซื้อมาตั้งแต่นานแสนนานมาแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบสได้ทำการเก็บใส่ตู้แล้วก็ซีนลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะบริจาคหรือว่าให้น้องๆที่แบบหลานๆหรือว่าให้น้องๆคนอื่นๆนะคะที่แบบว่าแบบอยากได้แต่ว่าไม่มีตังค์ซื้ออะไรแบบนี้นะเบสก็เตรียมตัวนำส่วนนั้นที่จะแบบบริจาคแน่นอนเพราะว่าคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือไม่ก็ถ้าบริจาคไม่ได้ก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนไม่มีที่ให้บริจาคก็จะเก็บไว้ที่ระลึกก่อนว่าแต่ก่อนเราเคยสะสมสิ่งนี้นะคะก็สำหรับดิสนีย์คอลเลกชันเนี่ยเบสได้ทำการสะสมมาก่อนที่จะเริ่มสะสมซาริโออีกเพราะว่าแต่ก่อนในดิสนีย์ค่อนข้างที่จะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ของดิสนีย์เนี่ยมีทั่วไปเลยบีเทรนด์ก็มีขายนะคะแล้วก็สำเพ็งจะมีร้านที่ขายของดิสนีย์บีกิฟต์อะไรพวกนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือจะเป็นปากกาที่ import มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงนะคะพวกโตเกียวดิสนีย์แลนด์โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนะคะโตเกียวดิสนีย์ซีหรือว่าจะเป็นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์สตอร์ของทางญี่ปุ่นเขานะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันหาซื้อในไทยยากมากๆเลยการจะสั่งซื้อทีบางร้านต้องพรีออเดอร์นะคะหรือว่าบางร้านพร้อมส่งจริงแต่ว่าราคาก็จะตีสูงถึง400 500อะไรก็แล้วแต่ของที่เขานำมาขายนะคะก็จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะสำหรับปากกาดิสนีย์แท่งแรกที่เบสสะสมนะคะก็จะเป็นตัวชิดเชียนะชิดเชียนี่แหละก็เป็น QP นะคะเป็นชิ้นแรกเลยของคอลเลกชันดิสนีย์จริงๆที่เหมือนกับเป็นของที่เหมือน import ละกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปากกาต่างๆธรรมดาเนี่ยเบนมีตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะคะที่เป็นปากกาน้ำเงินแล้วก็มีลายเล็กๆแท่งละ15บาทอะไรพวกนี้นะคือมีตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นของ import จริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มสะสมได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วได้นะคะส่วนปากกาที่import ในลักษณะของปากกาหัวโตแท่งแรกของเบนนั่นคือมินนี่ขี่ม้านะคะก็เบนซื้อมา500บาทนะจากร้านเกรฟสยามเดี๋ยวจะได้มีการรีวิวให้ได้เห็นกันนะคะแต่เบสขอจะเกินก่อนละกันนะว่าก่อนเริ่มที่สะสมคือเบสเห็นแล้วว่ามันน่าสนใจก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ถ้าอายุของเขาเนี่ยก็ประมาณเบสปี2ปี3ปี4นะคะแล้วก็ตอนนี้เพิ่มอีกปีนึงเป็น3ปีนะก็คือตัวปากกาหัวโตทั้งหมดนะเบสสะสมมาประมาณ3ปีนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันดิสนีย์ก่อนเลยนะคะก็ถ้าคลิปยาวต้องขออภัยด้วยนะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะคะก็จะเป็นที่เบสพูดไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็คือตัวปากกานะคะชิเชียตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากร้านที่สยามแต่จำร้านไม่ได้จริงๆนะคะ QP คือเป็นปากกาที่จะเป็นเด็กอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะใส่ชุดตัวการ์ตูนแบบนี้นะอันนี้เนี่ยตอนเบสซื้อมาเนี่ยราคา200กว่าบาทนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้าหากว่ามีการขายกันเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเหยียบถึงพันบาทเลยนะสำหรับตัว QP นะคะเพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้วตัวต่อไปที่เบสจะมารีวิวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นมินนี่ขี่ม้าที่เบสบอกว่าเป็นปากกาหัวโตแท่งแรกของเบสนะคะตัวนี้เนี่ยพอกดแล้วมันก็จะขี่ม้าไปมานะคะอันนี้เป็นของโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้นะคะจะเบสจะขาด1ตัวคือวูดดี้ขี่ม้านะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ชอบแล้วก็เลยไม่ได้สะสมตอนนี้เกิดอยากได้ก็เลยแบบไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ซื้อมา500บาทจากร้านเกรฟสยามนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะมิกกี้ขี่จินนี่ก็จะตามมินนี่ขี่ม้ามานะคะเป็นคอลเลกชันเดียวกันอันนี้เนี่ยมาจากโตเกียวดิสนีย์ซีนะคะที่เบสซื้อมาคือราคา450บาทนะคะจากร้านใน IG นะคะตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีขายแล้วนะเพราะน่าจะหมดคอลเลกชันไปแล้วนะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวดัมโบค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นแท่งที่แพงที่สุดเท่าที่เบสมีมานะคะคือราคาของเขาคือ550บาท
พอกดแล้วดัมโบก็จะขยับหูกระพริบตานะคะตัวนี้เนี่ยมาจากฮ่องกงก็คืออิมพอร์ตมาจากฮ่องกงนะคะของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยบัสไลเอียมาจากเรื่อง Toy Story นะคะก็เป็นของ Tokyo Disney Resort นะแล้วก็ / Disney Pixar ใช่ไหมไม่ใช่ / Copyright ของ Disney Pixar นะคะกดแล้วจะตัวนี้ก็จะขยับปากได้อันนี้เบสซื้อมาจาก Crystal ราชพฤกษ์นะคะร้าน Little Crown ราคาคือ450บาทตัวต่อไปนะคะที่เบสจะมารีวิวจะเป็นตัวนี้แมวมารีอ่าวค้างซะงั้นตัวนี้นะคะแมวมารีตัวนี้เนี่ยเพื่อนของเบสสมัยเรียนพิเศษนะคะตอนม.ปลายซื้อมาฝากนะคะชื่อเปรี้ยวเปรี้ยวซื้อตัวนี้มาฝากเป็นลายมารีคือตอนนั้นเนี่ยเบสสะพายกระเป๋ามารีด้วยแหละเปรี้ยวก็เลยแบบว่าซื้อปากกามาฝากมาแจกเพื่อนๆนะคะขอบคุณเปรี้ยวด้วยนะราคาอันนี้ไม่ทราบนะเป็นตัวสีชมพูอันต่อไปนะคะเป็นสิ่งของที่มันหายไปนานแสนนานแล้วนะคะนั่นคือปากกาสติ๊กอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปากกาแห้งแบบไม่ถึงกับแรกสุดแต่ว่าก็จะแรกๆของเบนเหมือนกันคือจะซื้อหลัง QP นะคะแต่ว่าก็แรกๆเลยอ่ะคือตอนนั้นยังไม่มีปากกาที่เป็นแบบแบบนี้แหละที่เป็นแบบกดแล้วแบบเป็นตัวออกมานะคะอันนี้เป็นสติ๊กอันนี้เนี่ยน่าจะอันนี้เบนไม่แน่ใจอ๋อเป็น copyright ของดิสนีย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเบนไม่แน่ใจว่าตอนนี้หาสามารถหาซื้อได้ไหมเพราะว่าเจ้าตัวสติ๊กเนี่ยอายุของเขาก็ไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วนะคะเพราะว่าเบนตอนนั้นม.ปลายเบนเรียนพิเศษก็ใช้อยู่นะคะกดมาแล้วค่ะก็จะงอออกมาอันนี้เนี่ยเบนซื้อมาราคา249บาทนะคะจากสีลมคอมเพล็กต้องนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนพิเศษเลยนะหายไปนานแล้วปรากฏวันนั้นแม่ไปเจออยู่ในลังของเล่นนะคะก็โชคดีมากๆเลยอันต่อไปที่เบสจะมารีวิวนะคะก็ยังเป็นคอลเลกชันปากกาหัวโตอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นปากกาหัวโตที่เป็นแบบใส่แว่นก่อนละกันอันแรกนะคะมาจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนะคะอันนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์แท่งนี้ก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไว้อะไรให้กับมันด้วยนะคือ1เลยนะคะเบสทำตัวข้างในหายกดไม่ได้2เลยนะคะนี่หักเรียบร้อยแล้ววันนั้นเบสเผลอไปหมุนมันเข้านะคะเพราะว่างงว่าทำไมแบบมันถึงได้กดไม่ได้แล้วก็แบบมีปัญหาเลยไปหมุนเข้าหักเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากาวติดแล้วก็จะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเลยนะคะสำหรับตัวมิกกี้เมาส์นะคะทรมาน เห็นเรารู้สึกแบบสงสารเป็นมิกกี้เมาส์นะคะกดแล้วเปิดปิดแว่นได้นะก็เก็บมันไว้ที่เดิมละกันนะอยู่เฉยๆละกันนะตัวต่อไปนะคะเป็นคอลเลกชันเดียวกันคือมินนี่เมาส์นะคะกดแล้วถอดแว่นใส่แว่นได้นะคะอันนี้มาจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเหมือนกันนะคะน่ารักมากรู้สึกคอลเลกชันนี้ยังมีขายอยู่นะอันนี้เบสซื้อมาจาก IG นะคะ450บาทอันต่อไปนะคะคอลเลกชันแว่นเหมือนกันนะคะจะเป็นโดนัลด์ดักใส่แว่นนะคะมาจากโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเช่นเดียวกันค่ะกดก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยขยับแว่นไปขยับแว่นมานะคะตัวคอลเลกชันนี้หนักมากถ้าหากว่าใครเคยใช้จะรู้ว่าน้ำหนักของมันหนักที่สุดเลยในบรรดาปากกาหัวโตทั้งหมดนะคะอันต่อไปนะคะในคอลเลกชันเดียวกันก็จะเป็น Daisy Duck นะคะนี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Tokyo Disney Resort เช่นเดียวกันนะคะสีหวานน่ารักมากเลยจะเป็นแท่งโปรดๆของเบสอีกแท่งนึงเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของคอลเลกชันแว่นนำที่เบสมีนะคะก็จะเป็นตัวสติ๊กนะคะกดแล้วก็ขยับแว่นได้อันนี้ซื้อมาจาก Little Cow 450นะคะอันที่เหลือซื้อจาก IG นะ Tokyo Disney Resort น่ารักสวยงามนะคะใครชอบสติ๊กก็ไปตามหาซื้อกันได้นะอันต่อไปนะคะจะเป็นที่เบสซื้อมาจากฮ่องกงนะคะจะมี2อันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูจากฮ่องกงแล้วกันทีละอันนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันปากกาหัวโตใส่แว่นนะคะอันนี้เนี่ยซื้อมา75หรือ78ดอลลาร์78น่าจะ78ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะก็ถ้าตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ300บาทนะคะก็จัดว่าถูกถ้าหากว่าซื้อที่ไทยเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคาประมาณ550เลยนะคะตัวแรกที่เบนมีก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะใส่แล้วขยับแว่นได้นะแล้วก็จะมีโดนัลด์ดักนะคะใส่กดแล้วขยับแว่นได้เมื่อกี้เบนบอกว่าใส่แล้วขยับแว่นได้ใช่มั้ยกดแล้วขยับแว่นได้นะคะก็จะเหมือนกันค่ะมันมีใบพัดด้วยสำหรับฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวปลายปีนี้เบสก็จะไปฮ่องกงนะคะประมาณช่วงปลายปีนะก็จองไว้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะสามารถไปดูของพวกดิสนีย์ซาริโอเนี่ยถ้ามีโอกาสอาจจะอัดคลิปมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวขอดูเวลาแล้วก็ดูสถานที่นิดนึงนะถ้าหากว่าสามารถก็จะอัดคลิปมาฝากให้ได้ชมบรรยากาศของช็อปซาริโอแล้วก็ช็อปดิสนีย์ของทางฮ่องกงเขานะคะ
อันต่อไปนะคะจะเป็นปากกาหัวโตขยับได้อยู่เหมือนเดิมนะอันแรกก็จะเป็นสติ๊ปนะคะกดแล้วโบกมือได้อันนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากดิสนีย์สตอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะราคาที่เบสซื้อมาก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าบาทค่ะถ้าขายที่ไทยก็จะอยู่ประมาณ450นะแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเบสซื้อมาจากญี่ปุ่นเช่นกันนะเป็นโดนัลด์ดักนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นลิตเติ้ลกรีนแมนราคาเท่ากันหมดเลยนะคะประมาณ200กว่าบาทอันต่อไปนะคะจะเป็นตัวชิปนะคะจากชิปแอนเดลนะที่จะเป็นชิปมังนะคะตัวนี้เนี่ยกดแล้วแขนเขาก็จะขยับได้น่ารักมากเลยอาจจะมีคนถามว่าพี่เบสปากกาหัวโตพี่เบสเยอะมากใช้หมดหรอไม่หมดค่ะส่วนใหญ่ก็ซื้อมาสะสมนะแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆมีอยู่ไม่กี่แท่งหรอกเว้นแต่แบบวันไหนเบื่อจริงก็สลับวันละแท่งได้หลายเดือนนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นตัวเชดเชียชิเชียน้อยนะคะถ้าอ่านให้เบนอ่านเบนอ่านว่าชีเชียนะคะชีเชียนะก็จะเป็นตัวที่กดแล้วโบกมือได้นะอันนี้เนี่ยซื้อมาจากไหนอันนี้เบนซื้อมาจากไหนอะจากร้านเกรฟสยามน่าจะใช่นะร้านเกรฟสยามนะคะ450บาทมีความลืมนะว่าซื้อมาจากไหนนะคะอันต่อไปเป็นเชดเชียเช่นเดียวกันนะคะชีเชียเช่นเดียวกันนะหุบไม่อ้าตามนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเบนซื้อมาจากร้านเกรฟสยามเช่นเดียวกันนะคะ450บาทกดแล้วมันก็จะอ้าปากได้นะคะและอันสุดท้ายที่เป็นปากกาหัวโตนะคะก็จะเป็นตัวล็อตโซ่นะคะตัวนี้มาจากเรื่องอะไรอะจำไม่ได้นะคะก็กดแล้วก็จะโยกไปโยกมาแบบนี้นะคะเหมือนกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ซื้อมาเกรฟเหมือนกันนะคะ450บาทตอนนี้ก็หมดคอลเลคชันปากกาหัวโตแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเบสจะมารีวิวตัวปากกาตุ๊กตานะคะสำหรับดิสนีย์เนี่ยเขาจะทำมาอลังการมากกว่าของซาริโอเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือว่าอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของเขานะคะตัวแรกนะคะที่เบสจะมารีวิวนะคะก็จะเป็นตัวเอลซ่านะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่กระโปรงฟูๆแบบนี้นะน่ารักมากเลยนะราคาที่เบสซื้อมาน่าจะประมาณ200กว่าบาทนะคะเริ่มจำราคาไม่ได้แล้วนะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากเดอะมอลล์งามวงวานนะคะใช่ไหมไม่ใช่สิอันนี้เบสซื้อมาจากเซนทันสารยานะคะ B2S เซนทันสารยาสิที่เป็นฟูๆแบบนี้เดอะมอลล์จะเป็นอันนานะคะต่อไปนะคะมีเอลซ่าก็ต้องมีอันนาโอ้ยกระโปรงซินเดอเรลล่าขาดนะคะมีเอลซ่าก็ต้องมีอันนานะคะตัวอันนาเนี่ยเบสซื้อมาจากเดอะมอลล์งามวงวานนะคะราคาที่เบสซื้อมาก็180บาทนะตัวต่อไปเบสเพิ่งเห็นว่ามันขาดจริงๆนะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับซินเดอเรลล่านะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยติดกาวเอานะอันนี้เป็นซินเดอเรลล่านะคะซื้อมาจากเดอะมอลล์งามวงวานที่เบสซื้อมาก็จะเป็นช่วงสอบเสร็จตอนนั้นที่เบสเคยรีวิวนะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาในช่วงลดราคาก็เหลือ160กว่าบาทนะขาดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่ได้นะคะทำไมขาดก็ไม่ทราบนะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันซินเดอเรลล่านะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นเบลนะคะตัวนี้เนี่ยเบลเบสซื้อมาจากเซนทันเวสเกต B2S เซนทันเวสเกตนะคะจะเป็นตัวกระโปรงเหลืองแบบนี้น่ารักมากเลยและตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวแรกที่เบสซื้อมาเลยนะคะเบสซื้อมาจากเพลย์เฮาส์ที่สยามสแควร์วันนะคะก็จะเป็นที่เดียวใกล้ๆกับร้านเกรฟสยามเลยอยู่ชั้นเดียวกันเลยนะตัวนี้ซื้อมา200กว่าบาทนะคะก็คอลเลคชันตุ๊กตาที่เป็นปากกาตุ๊กตาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายตัวนะคะเดี๋ยวก็จะมีทิงเกอร์เบลอีกแล้วก็จะมีสโนว์ไวท์นะคะแล้วก็จะเห็นแอเรียลเห็นจัสมินด้วยนะแต่ว่าจัสมินจะเป็นกระโปรงฟูๆนะคะก็เดี๋ยวว่างๆเบก็จะสะสมให้ครบนะคะก่อนอื่นต้องไปจัดการกับซินเดอเรลล่าก่อนนะคะให้มันหายขาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกับอย่างอื่นนะอันต่อไปนะคะจะเป็นปากกาเดี๋ยวเบขอเอาของฮ่องกงให้หมดก่อนละกันนะปากกานะคะอันนี้เนี่ยเบซื้อมาจากฮ่องกงนะคะมาจากสนามบินฮ่องกงตอนไปญี่ปุ่นไปทานซิสเครื่องนะคะแล้วว่าแล้วก็ตัวช็อปดิสนีย์เนี่ยมันจะอยู่ในเทอร์มินอล1นะคะของสนามบินฮ่องกงเบก็แลกเงินฮ่องกงไปเผื่อเพราะว่ามั่นใจว่าต้องซื้อของแน่นอนนะคะก็ได้ตัวเซตนี้มาอันนี้เบซื้อมา128ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ500กว่าบาทนะคะตัวนี้เนี่ยหายไป2แท่งเพราะว่า1แท่งเบให้เป็นของขวัญวันเกิดของน้องกุ๊กไก่ไป1แท่งนะคะตอนนั้นน้องกุ๊กไก่ได้รางวัลไปแล้วพอดีเป็นช่วงวันเกิดน้องพอดีก็เลยแถมตัวนี้ไป1อันนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยให้ลูกพี่ลูกน้องไปนะคะตอนจะเป็นลายดัฟฟี่อยู่ที่น้องกุ๊กไก่อันนึงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นลายลอสโซนะคะอยู่ที่ลูกพี่ลูกน้องอีกแท่งนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเหลือ3แท่งนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบจะไปฮ่องกงอีกรอบนึงถ้าหากว่าเบได้เซตนี้มาครบเซตแล้วเนี่ย3แท่งนี้เดี๋ยวเบจะปล่อยนะคะปล่อยประมาณสิ้นปีนะก็ใครสนใจก็ดูเอาไว้ได้เลยนะคะ
อันต่อไปมาจากฮ่องกงเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวช้อนส้อมนะคะนี่เบซื้อมา$78ฮ่องกงนะแสดงว่าปากกาเมื่อกี้$75ฮ่องกงนะคะหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ300กว่าบาทนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคือมันจะเป็นช้อนส้อมของมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์นะคะก็เคยใช้ประมาณครั้ง2ครั้งเองนะแล้วที่เหลือก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นปากกาปากกาแบบนี้จะมี2แท่งนะคะจะเป็นเจสซี่จาก Toy Story แล้วก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะ2ตัวนี้เบสซื้อมาจากร้านเกรฟสยามนะคะราคาที่เบสซื้อมา220บาทน่ารักมากเลยนะคะเป็นคลิปอยู่ตรงที่จับนะคะไม่ใช่ที่จับที่หนีบอะที่หนีบนะอันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกานะคะดิสนีย์ซุ่มๆแล้วก็จะมีรถของเล่นด้วยนะคะเบสเคยรีวิวไปแล้วอันนี้จะเป็นลายวูดดี้นะคะเบสซื้อมา490บาทจากThe Crystal ราชพฤกษ์นะคะน่ารักมากตัวนี้นะตัวนี้ก็อยากปล่อยนะเพราะว่ารู้สึกได้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าจะปล่อยหรือเปล่าต้องรอสิ้นปีนะคะเบสจะมาปล่อยพร้อมกับสกุชชี่นะคะอันต่อไปนะก็จะเป็นปากกานะคะปากกาแอเรียลตัวนี้เนี่ยเป็นปากกาที่เบสใช้คู่ใจเลยในช่วงสอบเพราะว่าน้ำหนักของเขาพอดีมือมากๆนะคะแล้วเบสรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงความโชคดีอะคือเบนรู้สึกว่าเบนใช้ปากกาแท่งนี้สรุปสอบทีไรคือสอบผ่านนะคะแล้ววิชาที่ไม่ใช้ปากกาแท่งนี้ทำไมมันสอบไม่ผ่านไม่รู้นะเอาโดยหลักเลยส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะคะแต่ว่าจะมีบางวิชาที่ใช้ก็ไม่ผ่านน่าจะเป็นความเชื่ออะไรอย่างหนึ่งของเบนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเปลือกหอยนะคะแล้วก็ห้อยมุกแล้วก็ลายข้างในจะเป็นลายแอเรียลนะคะสวยงามแล้วก็หรูหรามากเลยนะราคาจะเท่ากับปากกาหัวโตเลยคือ450บาทนะคะเบสซื้อมาจาก IG ใครอยากทราบชื่อร้านก็คอมเมนต์ถามข้างใต้ละกันนะอันต่อไปเป็นแอเรียลเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่เบสซื้อมาจากร้านเกรฟนะคะราคาน่าจะ220บาทนะก็จะเป็นปากกาดำแดงนะคะสีดำสีแดงพวกนี้เบสก็ใส่เป็นถุงพลาสติกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วอันต่อไปนะคะจะเป็นเซตของดินสอแล้วนะคะเริ่มจากแท่งนี้ก่อนละกันอันนี้เนี่ยจะเป็น Alice in Wonderland นะคะเป็นของ Dr. Grip Play Border นะคะก็คือของ Pilot ตัวนี้คือใช้ดีนะแล้วก็สวยแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างที่เบสเคยบอกไปว่าใช้ไปนานๆยางมันจะเริ่มเหนียวนะคะเบสก็รู้สึกไม่ค่อยชอบนะอันนี้เบสซื้อมา390บาทนะคะจาก IG แล้วก็ซื้อมาพร้อมกับแท่งนี้นะคะแท่งนี้จะเป็นลายลาพันเซลนะเป็น Dr. Grip Play Border เหมือนกันนะคะเป็นลาพันเซลสีมันจะหวานนะคะที่เบสสั่งมาเพราะสีมันหวานก็ซื้อมาพร้อมกันราคาเท่ากันเลยนะคะคือ350บาทจาก IG นะอันต่อไปจะเป็นเซตของคุรุโตกะแล้วนะคะคุรุโตกะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยเป็นแท่งโปรดของเบสเหมือนกันนะคะเป็นคุรุโตกะลายดิสนีย์รวมนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วลายของเขาคือละเอียดมากๆเลยเห็นไหมจะเป็นลายตัวการ์ตูนต่างๆแบบนี้นะคะน่ารักมากอันนี้ซื้อจาก IG 385บาทนะคะอันต่อไปก็จะเป็นลาย Alice in Wonderland นะคะเบสซื้อมาจากญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยจำราคาอ๋อนี่นะคะ700เยน700เยนก็200กว่าบาทได้นะคะตัวนี้น่ารักมากเลยเป็นสีม่วงๆนะคะก็เก็บเอาไว้เหมือนกันแล้วก็อันต่อไปนะคะอันนี้ราคาไม่แพงเป็นคุรุโตกะของดิสนีย์นะคะอันนี้เป็นลายราพันเซลนะคะซึ่งลายของเขาเนี่ยจะอ่อนไม่เหมือนกับที่เบสมีอันอีกอันนึงนะก็จะแบบเป็นอ่อนๆแบบนี้นะคะลายของเขาเห็นลายข้างในไหมแต่แพ็กเกจเขาสวยงามใช้ได้นะอันนี้เบสซื้อมา200บาทจากเดอะมอลล์งามวงวานนะคะแล้วก็จะมีแท่งนี้อีกแท่งนึงนะก็ซื้อมา200บาทเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นลายแอเรียลนะคะเห็นลายแอเรียลเห็นนะคะ18นาทีกว่าแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่รวมอินโทรแล้วก็ไม่รวมตัวที่มันตรึงเบสเบสชาแนลนะคะก็จัดว่าเยอะพอสมควรอันต่อไปนะคะจะเป็นลายแอเรียลนะคะจะเป็นซูเปอร์สกูชี่อันนี้เบสก็เปิดไข่มาได้เจ้าตัวแอเรียลนะคะดึงๆเลยต่อไปนะคะมาถึงฟองสบู่บ้างนะคะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเอาเข้าคอลเลกชันแต่พอดีเบสเจออยู่เบสก็เลยหยิบออกมาตัวนี้จะเป็นที่เป่าฟองนะคะเป่าแล้วก็จะมีแบบลูกโป่งออกมาเห็นไหมตัวนี้ก็ซื้อได้ตามที่ต่างๆบางทีเซเว่นก็มีนะ30บาทได้นะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นที่วางโทรศัพท์นะเป็นตัวสติ๊กสีชมพูชื่ออะไรไม่รู้อันนี้น้องให้ตอนรับปริญญานะคะอันต่อไปนะคะจะเป็น
ตุ๊กตาแปลงร่างได้นะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากญี่ปุ่นราคาจำไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นตัวตุ๊กตามินนี่เมาส์ซุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราเปิดออกมาเนี่ยปุ๊บมันจะแปลงร่างกายเป็นถุงใส่ของได้อันนี้เบสก็เคยรีวิวเป็นคลิปแยกมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่เบสทำคลิปใหม่ๆเลยนะเปิดออกมาก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะก็น่ารักในเมืองไทยมีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เบสซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะเห็นแล้วมันเก๋ดีก็เลยสอยมานะอันต่อไปนะคะเป็น post it อันนี้ไปซื้อมา220บาทจากร้านเกรฟสยามนะคะเป็น post it ของ Alice in Wonderland นะเปิดออกมาก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะเป็นกระดาษโน้ตมี9นะก็จะเป็นอันใหญ่อันกลางแล้วก็เล็กๆเป็นแบบยาวๆนะคะน่ารักมากเลยเห็นลายชัดๆนะคะอันต่อไปนะคะพูดถึง post it อันนี้ไปได้แถมมาจากฮ่องกงดิสนีย์แถมมาจากฮ่องกงดิสนีย์ที่สนามบินฮ่องกงนะคะนี่จะเป็นลายตัวอันนี้ใช้ดับฟี่หรือเปล่าไม่แน่ใจมองไม่ชัดค่ะเป็นซุ่มๆนะอันนี้เหมือนซื้อของเขาก็แถมมาให้นะคะข้างหลังเป็นดิสนีย์ซุ่มๆอันต่อไปจะเข้าสู่เดโคลัดแล้วนะขอเป็นเดโคลัดก่อนแล้วกันนะคะเดโคลัดของดิสนีย์นะคะมาดูลายแรกก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดโคลัดอันแรกๆที่เบสซื้อมาเลยนะคะจะเป็นลายดิสนีย์ซุ่มๆนะคะก็จะเป็นลายรวมดิสนีย์นะก็เคยรีวิวไปทาง YouTube แล้วนะคะเป็นคลิปแรกๆเลยนะก็ลองไปตามหาดูได้นะคะเบสก็ได้ทำการจัดหมวดหมู่เดโคลัดแล้วนะอยากรู้ก็ไปดูได้นะคะว่ามันเป็นลายยังไงนะอันนี้เป็นอันแรกนะคะอันนี้เบสสั่งซื้อจาก IG มา230บาทอันต่อไปนะคะเป็นลาย Snow White ราคายังอยู่เลยเบสซื้อมาจาก Little Cow นะคะ195บาทแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น Alice in Wonderland นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เห็นไหมลายจะตรงๆนะคะ195บาทคือคอลเลคชัน Alice in Wonderland สามารถจัดเป็นคอลเลคชันนึงได้เลยนะคะไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ว่าเยอะมากอันต่อไปนะคะจะเป็น Dumbo นะคะคอลเลคชันของ Dumbo เป็นลาย Dumboลายเขาก็จะยาวๆอันนี้เบสเคยแกะมารีวิวครั้งเดียวแต่เบสยังไม่เคยใช้งานจริงๆเลยนะคะอันนี้เบสซื้อมา195บาทนะคะจากร้านเกรฟสยามอันต่อไปนะคะจะเป็นลายมิกกี้แอนด์เฟรนด์นะคะก็จะเป็นตัวมิกกี้มินนี่โดนัลด์เดซี่นะคะแล้วก็กูฟี่แล้วก็พูโตนะคะเป็นลายรวมนะคะการรีวิวเบสก็ทำการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะเป็นลายโฟเซนนะคะก็จะเป็นเอลซ่าอันนานะคะสลับกันไปนะแล้วก็จะมีเกล็ดน้ำแข็งจริงๆมันมีลายโอลาฟด้วยนะคะเคยเห็นที่ร้านเกรฟแต่ว่าเบย์ไม่ค่อยชอบโอลาฟก็เลยไม่ได้ซื้อมานะน่ารักมากแต่ก่อนเบย์จะเป็นคนชอบซื้ออะไรที่ตามใจตัวเองไงคือชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นเหมือนไปญี่ปุ่นเจอเบย์แม็กไม่ยอมซื้อพอกลับมาดันอยากได้เบย์แม็กนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลายแอเรียลนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นพวกฟาวเดอร์พวกเซบาสเตียนนะคะแล้วก็ผองเพื่อนของเขาด้วยนะลากออกมาก็จะยาวๆนะคะ195บาทเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ขายนะมาบอกเฉยๆอันต่อไปนะคะเป็นลายแมวมารีนะคะอันนี้เบสซื้อมาจากร้านเกรฟสยาม195บาทนะคะการรีวิวก็รีวิวไปให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะและอันสุดท้ายของเดโคลัดนะคะน่าจะหมดแล้วก็จะเป็นลายปีเตอร์แพนนะคะปีเตอร์แพนนี่พอลากออกมาก็จะแบบเป็นปีเตอร์แพนเป็นเวนดี้แล้วก็เป็นเพื่อนๆของเขานะคะหมดสำหรับคอลเลคชันเดโคลัดแล้วนะคะจะเป็น4อันสุดท้ายของ Disney Collection นะคะที่ไปสามารถรวบรวมมาได้อันต่อไปนะคะจะเป็นที่ใส่กุญแจนะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมานานแสนนานมากน่าจะ39บาทนะจากเดอะมองงาวงวานนะคะอันละก็จะมีลายสติชนะคะมีลายมินนี่เมาส์นะคะมีลาย Snow White นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นลายพูค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะสำหรับตัวที่ใส่กุญแจนะคะสามารถทำให้เราแยกแยะออกด้วยนะว่ากุญแจแต่ละอันเป็นกุญแจของอันไหนนะคะบางทีมีหลายบ้านหลายประตูงงหมดเลยนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นน้ำหอมนะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาจาก Disney Store ที่ญี่ปุ่นนะคะคือกลิ่นเขาหอมมากกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบปรินเซสนะคะกลิ่นแบบกลิ่นเจ้าหญิงอะกลิ่นเจ้าหญิงจริงๆอ่ะคือเบสจะใช้ฉีดตัวกระเป๋านะคะใกล้จะหมดแล้วกระเป๋าถือแล้วก็กระเป๋าใส่ดินสอนะคะเป็นหลักแต่จะไม่ฉีดกับตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหอมเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำหอมแบบที่มันดีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดตัวเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเหม็นหรือเปล่าแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเบสก็เลยรู้สึกว่าฉีดกระเป๋าแล้วก็ฉีด
กระเป๋าสตางค์ฉีดกระเป๋าดินสอเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับน้ำหอมที่เบนมีอันนี้นะก็จะเป็นตัวคุณสมบัติตัวนี้นะคะแล้วก็ฉีดรถด้วยบางทีฉีดเบาะรถคิตตี้นะคะอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นบอกแล้วใช่ไหมจากดิสนีย์สตอร์นะคะราคาประมาณ100-200ประมาณเนี้ยไม่น่าเกินนี้นะคะแล้วก็นี้ราคาเท่ากันเลยนะคะจะเป็นลิปกอสนะคะลิปกอสลายลาพันเซลคือถ้าตอนใหม่ๆที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าหญิงจริงๆอ่ะสวยมากคือแบบตัวนี้จะเป็นสีทองแล้วก็แบบประดับด้วยแบบคล้ายๆเหมือนเพชรวิงวิงตรงนี้นะคะจะดูเป็นเจ้าหญิงมากเลยอ่ะกอสของเขาก็จะไม่ค่อยมีสีนะคะเวลาทาจะเป็นแบบเนี่ยเห็นชัดไหมมันจะเป็นสีไม่มีสีเลยนะคะแต่ว่าเห็นนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วมันก็จะทำให้ปากมันๆ นะคะดูชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะแต่เบก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเป็นคนแบบไม่ค่อยใช้จริงๆใช้ลิปอย่างเดียวนะคะก็จะเอาไว้เผื่ออยู่บ้านอ้าวปากแตกทาลิปก่อนละกันนะคะก็ดูไฮโซไปไหมเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นลิปมันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลาย Alice in Wonderland นะคะอันนี้เบไปซื้อมาจากเซเว่นของญี่ปุ่นไม่ใช่เซเว่น Family Mart ของญี่ปุ่นนะคะคือวันนั้นเนี่ยไปตามหาโฟมล้างหน้าให้เพื่อนพอดีเพื่อนฝากซื้อนะคะแล้วก็ไปเจอที่ Family Mart พร้อมกับโฟมล้างหน้าก็เลยได้มาของตัวเองโดยไม่คาดหมายแต่ของเพื่อนก็ได้มาเหมือนกันนะคะราคาก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่100ไม่น่าถึง100บาทนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Disney Collection ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เวลาแบบยาวเกินไปแล้วก็บางทีพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็แฟนคลับดิสนีย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเบทให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เบทต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบทจะมารีวิวอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย